ซีนนอกสภาซึ่งสร้างความแตกแยกเนี่ยมันประเภทที่ทำให้คนไม่เชื่อมั่นในเสถียรภาพการเมืองในประเทศนี้ไงครับครับคือแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลเลยนะฮะคือจำได้ไหมที่คุณวิ่งเขาบอกว่าให้มูฟออนจากความขัดแย้งนั่นน่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความขัดแย้งที่มันยังถูกรักษาไว้เนี่ยนะฮะมันยังถูกสร้างขึ้นต่อเนื่องโดยสิ่งที่ไม่เกี่ยวอะไรกับการกระทำของรัฐบาลนี้ถูกมันคือสารซีนงอกนอกสภาที่ผมพูดถึงซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้จริงรัฐบาลได้แค่ทำงานใช่แต่ว่าการสร้างความขัดแย้งโดยแต่ละเรื่องซึ่งเกิดขึ้นนอกสภาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นในความขัดแย้งซึ่งสร้างคอนฟลิกต์ไปถึงยุคต่อไปโทษทีผมปล่อยวางไม่ได้จริงเบิร์นผมเพิ่งโพสต์เฟซเรื่องนี้ล่อเข้าไป2หน้าผมทนไม่ได้ผมเขียนบทความลงซัดตุลาการพิวัตรผมทนไม่ได้จริงตั้งแต่รายการช่วงเช้าเช้าแล้วเริ่มมาทันคือผมทนไม่ได้มันคือแบบประเทศมันไปได้เรื่อยๆของมันครับไม่โทษทีขอไปเดี๋ยวเมื่อกี้กำลังจะคุยกันเดี๋ยวค่อยไปเรื่องตุลาการพิวัตรอย่างสุภาพ